นะครับที่นี่ก็คือเป็นซุ้มประตูที่เราจะเดินทางขึ้นสู่พระธาตุอินแขวนนะครับดังนั้นเราใครมาก็จะต้องเดินผ่านลอดซุ้มประตูตรงนี้เดินเข้าไปนะครับทางเดินก็ดีนะครับลงทั้งหินอ่อนทั้งหินขัดด้วยหลังจากที่เราเดินผ่านซุ้มประตูมาแล้วนะครับจุดแรกก็คือเป็นนัดนะครับเป็นนัดก็คือชเวนันจินซึ่งชาวพม่าเนี่ยเขาจะมาขอพรในเรื่องของสุขภาพนะเป็นเทพที่ดูแลรักษาทำบุญข้าวไฟก็ได้นะครับของพระธาตุอินแฝดนะครับดังนั้นนักท่องเที่ยวมาถ้าใครเจ็บปวดตรงไหนนะครับนวดที่นั่นนะครับเรื่องของสุขภาพจะแข็งแรงเพราะว่าชเวนันจินเนี่ยเป็นนัดองค์หนึ่งเป็นนัดผู้หญิงที่ดูแลองค์พระธาตุอินแฝดอยู่อันนี้นะครับนะครับหลังจากที่ผ่านองค์ชเวนันจินขึ้นมาแล้วนะครับด้านหน้าของเรานี่คือองค์พระธาตุอินแฝดนะครับตอนนี้ก็คือยามเย็นยามค่ำเลยนะครับจะไปถ่ายใกล้ๆครับจะไปถ่ายใกล้ๆก็สวยไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวเราจะไปที่องค์พระธาตุตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศยามตอนนี้6โมงเย็นในช่วงของหน้าหนาวนะครับก็ที่นี่จะมืดเร็วกันเล็กนิดหนึ่งเหตุการณ์พม่าเนี่ยทำเอาคนไม่กล้ามาหลายคนเอาได้แปะเงินได้ไงไม่ก็ต้องบูรณะเปล่าพระกุฎาจะบูรณะบูรณะคือก็ถามกูรูอยู่ตรงนี้ด้วยเขามาทาสีครับทาสีเหรอจะให้ใครเป็นสีเนี่ยคือเป็นสีทองนะครับเขาก็จะมีเขาจะไม้ไผ่รอบเหมือนได้เห็นใช่ไหมว่าใช่ดัมมอดอไหมฮะหลักการเดียวกันแต่ช่างทาสีอาจจะแอบสีทองเนาะเพราะว่าไม่มีใครปิดได้สูงขนาดเป็นธรรมดาไปไหนนี่ก็เลยนะครับและศรัทธาประสาทะขององค์พระธาตุแฝดเหมือนกันครับเหมือนกันก็ว่าที่นี่จะอาจจะไม่ค่อยมันแบบที่เหมือนที่นี่ไม่ค่อยอร่อยอ๋อพวกแกจังกับประจำวัดมาตอนนี้ออกมาไหว้พระครับเอาไหว้พระแล้วลงไปทำไมวะไม่ครับนี่นะครับแสงเทียนแสงธรรมที่พระธาตุอินแฝดได้ละ
นะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่บนพระราชอินแผ่นนะครับที่เห็นอยู่ริบๆนี่ก็คือองค์พระธาตุนะครับ